ตรวจสอบของสตง.ตามมาตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา39เนี่ยเขาจะบอกว่าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินสักบาทหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสตง.ตรวจไม่ได้มันมีเคสอยู่เคสหนึ่งเรื่องเกิดที่กระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นดิฉันเป็นหัวหน้าสายตรวจอยู่จำได้เรื่องประมูลคอมพิวเตอร์900ล้านได้ใช่ไหมที่วันพอเปิดประมูลปุ๊บได้ผู้ชนะมา1รายวันนั้นดิฉันก็เดินไปดูนั่นแหละวันที่เขาเปิดซองอ่ะปรากฏว่าพอคืนหนึ่งเขาประกาศมาว่ายกเลิกไม่เอาละถูกไหมฮะดิฉันก็ถามท่านปลัดว่าท่านปลัดมันก็วันที่เขาทำเนี่ยชอบแล้วนะท่านไปยกเลิกได้ยังไงถามเฉยไม่ได้ออกหนังสืออะไรนะท่านปลัดก็บอกว่าผมว่ากรรมการเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ชอบแต่ผมสั่งตั้งกรรมการตั้งสอบข้อเท็จจริงไปแล้วแล้วก็ผลวันนี้ก็คือกรรมการชุดนั้นก็ถูกดำเนินการทางวินัยราชการยังไม่ได้จ่ายเงินสักบาทนะถามว่าดิฉันตรวจไหมดิฉันก็ไม่ตรวจแต่ดิฉันไม่ออกรายงานก็มีคนอีกฝากหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขคนละฝากกับพวกที่ไม่ได้เป็นกรรมการก็ร้องเฟื่องฟ้าไปที่ปปช.เฟื่องฟ้าถูกร้องนะคะเคสเนี้ยบอกว่าไปยืนดูเขาเปิดซองเขายกเลิกทำไมเฟื่องฟ้าไม่ตรวจอะไรเลยดิฉันก็เลยบอกว่าหน้าที่ของดิฉันเนี่ยนะคะเขายังไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของดิฉันไม่มีแต่ถ้ากรณีที่หน่วยรับตรวจทำผิดระเบียบแล้วหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการทางวินัยแล้วดิฉันถือว่าจบหน้าที่ดิฉันแล้วดิฉันไปชี้แจงต่อปปช.อย่างนี้นะก็ดิฉันก็เปิดให้ดูเนี่ยมาตรา39ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนี่ยังไม่ได้ใช้สักบาทเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นกรณีที่สตง.เรียกคุณไปตรวจก่อนใช้เงินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ถูกหรอกถูกไหมฮะคุณก็ไปชี้แจงแต่คุณอยากใช้คุณก็ใช้ไปถูกไหมฮะแต่คุณจะใช้ผิดก็แล้วกันนะนึกเสียว่าเขาเตือนเราให้เราระมัดระวังนะแต่ถามว่าอำนาจในการตรวจสอบมีไหมมีคุณสังเกตดูเขาทำไมเขาถึงไม่ออกรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเขาเรียกไปถามเฉยๆถูกไหมแค่ให้รำคาญเนี่ยนั่นแหละถูกป่ะแค่ให้รำคาญเนี่ยนั่นแหละถูกไหมแต่ออกรายงานได้ไหมไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนถ้าจะออกรายงานเนี่ยน้องๆเคยร่างรายงานให้ดิฉันเซ็นบ่อยบอกว่าขั้นตอนขบวนการของการพิจารณาผลเนี่ยมันไม่ชอบอย่างคุณอย่างนี้เลยอาจารย์พูดกับน้องๆบอกเฮ้ยพี่ทวงไม่ได้นะมันยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะเนี่ยเขาอาจจะยกเลิกก็ได้แล้วถ้าเผื่อมันเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วไม่น่าแตกกลับมาเหรอเอางี้ไหมอ่ะยกหูไปคุยกับผู้บริหารก็ได้เหมือนที่อาจารย์คุยกับท่านปลัดอ่ะท่านปลัดทำไงดีเรื่องนี้อ๋อผมตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเขียนรายงานถึงปปช.ถึงคตง.ว่าเรื่องนี้สายตรวจไปสังเกตการแล้วเห็นว่ากระทรวงได้ตั้งกรรมการสอบวินัยกับกรรมการที่เกี่ยวข้องและหน้าที่เราก็จบเห็นไหมเขาร้องสตง.ด้วยนะคะดิฉันไปยืนดูอยู่ตรงนั้นในวันนั้นน่ะนะแล้วดิฉันก็เห็นกระบวนการไม่ชอบตรงที่ว่ากรรมการพิจารณาผลเนี่ยเอกสารผู้เสนอราคาชุดหนึ่งมันมีตั้ง 40,000 แผ่นมันพิจารณาชั่วโมงเดียวจบอะก็แสดงว่ามันรู้ตัวมาแต่แรกดิฉันยังขำเลยบอกเฮ้ยแค่ฉันเดินจากตึกอย.มาตึกสป.เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยคุณเสร็จแล้วเหรอก็บอกโอ้ยพี่เฟื่องเสร็จมาตั้งนานแล้วบอกตั้ง 40,000 แผ่นในกรรมการพิจารณาผลต้องเซ็นทุกแผ่นคุณเซ็นที่ไหนผมแบ่งไปเซ็นกันที่บ้านอาจารย์ยังพูดเลยระเบียบมันให้คุณทำงี้ได้ด้วยเหรอเห็นไหมเรายังพูดเล่นกันขนาดนี้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเคสของการจัดจ้างเหมานึกไหมฮะยืนในวิธีปกติของคุณนั่นแหละนะจ้างคนให้ตรงโดยวิธีตกลงมันเหมาะนะคะก็ทำไปเถอะถูกไหมฮะแล้วสตง.เนี่ยไปเข้าใจคอนเซ็ปต์ผิดนิดนึงคำว่าจ้างเหมาบริการเนี่ยหมายถึงว่ากรอบคนมันไม่มีให้หรือเขาต้องการลดกรอบคนแต่เขาให้เงินคุณมาเงินคุณก็อยู่ในงบดำเนินงานหรืองบบริหารถูกไหมงบบริหารก็คือเอามาใช้ในค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุถูกไหมเวลาเราจ้างคนเนี่ยมันก็จะเบิกจ่ายในไม่ใช่งบบุคลากรนะมันเบิกจ่ายในงบค่าใช้สอยนะอยู่ในหมวดดำเนินงานนะไม่เกี่ยวกับกรอบคนฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจ้างเหมาบริการเนี่ยคุณเอางานเป็นตัวตั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นงานเนี้ยต้องการคนทำงาน6เดือนก็ไปจ้างทีละ6เดือนถูกไหมงานนี้ต้องการ8เดือนก็จ้าง8เดือนถูกไหมฮะมันก็เหมือนแบ่งจ้างนั่นแหละแต่มันบริหารการจัดจ้างโดยใช้งานเป็นตัวตั้งถูกไหมฮะแต่ถ้างบบุคลากรทำงี้ไม่ได้นะงบบุคลากรนี่คือต้องจ้างตามกรอบที่ให้สรรหาคุณสมบัติที่ตรงกับกรอบ
นะคะกรอบบอกต้องการคนเอามาทำบัญชีก็คุณสมบัติก็คือจบบัญชีการเงินมาทำบัญชีได้อย่างเงี้ยต้องสรรหาให้ตรงกับกรอบเพราะฉะนั้นการได้คนเข้าสู่องค์กรมันจะมาจาก2ทางทางที่1อยู่ในหมวดบุคลากรงบจะมาในบุคลากรข้อบัญญัติจะมาในบุคลากรใช้ห้ามเกินกรอบถูกไหมทีนี้งบบุคลากรเหลือดีมากทำงานดีมาก งบบุคลากรเหลือโอนจากงบบุคลากรไปโปะในดำเนินงานเนี่ยได้อันนี้ระบบงบประมาณระดับประเทศนะแต่ถ้างบดำเนินงานของคุณเหลือคุณจะไปเพิ่มขยายกรอบบุคคลไม่ได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนเวลาเข้าสู่องค์กรมันจะมาจากสองที่หนึ่งมาจากกรอบบุคลากรสองมาจากการจ้างเหมาถูกไหมจ้างเหมาเนี่ยคุณจะจ้างไงก็ได้แต่งานคุณต้องสำเร็จปัญหาที่อาจารย์ห่วงพวกคุณมากจ้างคนมาเดินเต็มองค์กรเลยจ้างเหมานี่แหละแต่งานคุณไม่เสร็จนี่อาจารย์ห่วงตรงนี้ต่างหากแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นจ้างเหมาต้องเอางานเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะกรณีของการทำข้อมูลสำรวจของสถิติเนี่ยเห็นไหมจ้างเหมาบุคลากรเพื่อเดินสำรวจใช้คนหมดไปใช้เงินหมดไปแล้วแต่ปัญหาคือสิ้นเสร็จสิ้นสุดงานยังอยู่เลยแต่เงินค่าจ้างเหมาหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ปัญหาคือจ้างคนมาแต่ไม่ได้งานเนี่ยตัวห่วงตรงนี้ถูกไหมแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องทวงเรื่องก่อเรื่องเลือกตั้งเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์เล่าได้เต็มปากเกิดจากเรื่องที่อาจารย์ทำวันนั้นอาจารย์เป็นผอสำนักคุมคณะกรรมการเลือกตั้งชุดคุณวาสนาขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านถูกไหมตอนที่เลือกตั้งสสขณะนั้นน่ะชุดกกตชุดเนี่ยไปหันหน่วยเลือกตั้งผิดคุณนึกออกไหมเอาข้างหลังออกข้างหน้าข้างหน้าออกข้างหลังอ่ะหน่วยเลือกตั้งคนลงคะแนนเนี่ยปกติเราหันหน้าออกข้างหน้าหน่วยอยู่ไหมแต่ชุดนั้นน่ะคนลงคะแนนหันหน้าเข้าข้างในหน่วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนมาส่องกล้องว่าเลือกตั้งในกาให้ใครก็มีลูกอีช่างร้องมาร้องสตง.นี่แหละเห็นไหมร้องสตง.อาจารย์ก็ถูกตั้งเป็นเลขากรรมการสอบข้อเท็จจริงกรรมการสอบข้อเท็จจริงขณะนั้นน่ะนะคะมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งนอก5คนสตง.อีกคนอาจารย์เป็นเลขาใน5คนเนี่ยลงมติว่าเวลาที่คุณทำผิดระเบียบนะผิดกฎหมายชดใช้หรือไม่มันต้องผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงถูกไหมแล้วผลการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องมีมติว่านะคะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถ้าร้ายแรงเนี่ยเลือกตั้งวันนั้นใช้เงิน 2,600 ล้านกกต.ต้องใช้นะคะ